กลับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ก่อนที่จะให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมนะคะก็ขออนุญาตนะคะฝากข่าวประชาสัมพันธ์แล้วก็เป็นงานบุญงานกุศลด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ชมนะคะที่อยากจะร่วมกันนะเป็นเจ้าภาพกองกฐินในปีนี้นะคะทาง Miracle Channel ร่วมกับมูลนิธิหทัยธรรมนะคะก็จะได้มีการจัดสร้างนะในส่วนของกฐินทั้งหมดเนี่ย 84,000 กองนะคะซึ่งใครอยากจะร่วมกันเป็นเจ้าภาพเนี่ยก็สามารถที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพได้นะกองละ108บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ทุกกองก็จะได้รับเหรียญหลวงพ่อสารล้านนะคะที่ทางอาจารย์ฐานเลขาจิตเจ้าพิธีตามตรัสราเตโชทายก็ได้นำเหรียญนี้เข้าร่วมพิธีด้วยนะคะแล้วก็ปัจจัยทุกบาททุกสตางค์ที่ทุกคนจะได้ร่วมบุญร่วมกุศลกับกองกฐินในครั้งนี้นะคะก็จะได้ร่วมกันนะนำไปดูแลนะคะแล้วก็ในเรื่องของการสร้างโบสถ์ทั้งหมดเนี่ยประมาณ13หลังด้วยกันนะคะที่อยู่ในโครงการนะคะที่คุณผู้ชมได้เห็นภาพนี่เป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะโบสถ์บางแห่งก็เริ่มสำเร็จจะเสร็จสิ้นแล้วนะบางแห่งก็เพียงจะแค่เริ่มต้นเท่านั้นเองเนาะฉะนั้นก็บอกบุญกับแล้วก็ฝากบอกบุญนะคะกับเพื่อนๆรวมถึงครอบครัวนะคะมาร่วมบุญร่วมกุศลกันได้นะคะใครที่สนใจสามารถที่จะสอบถามได้เลยนะคะตามเบอร์โทรศัพท์0851293697แล้วก็0831997972นะตรงนี้เรามาร่วมบุญร่วมกุศลกันกฐินปีนี้ต้องบอกว่าเป็นกฐินมหาบุญมหากุศลจริงๆนะกองละ108บาทเท่านั้นนะคะนี่ก็ฝากข่าวงานบุญเอาไว้ด้วยก็จริงๆแล้วก็อยากให้ประชาสัมพันธ์กับคนใกล้ชิดนะก็คือเป็นสะพานบุญไม่ว่าจะเป็นเพื่อนฝูงพี่น้องหรือว่าบรรดาญาติก็ได้นะครับก็มาร่วมกันนะสำหรับกิจกรรมมหาบุญครั้งนี้นะครับค่ะแล้วก็ใครที่ได้ร่วมกันเป็นเจ้าภาพนะคะก็รบกวนนะคะให้ระบุชื่อนามสกุลด้วยเพราะว่าในส่วนตรงนี้จะได้นำเข้าร่วมพิธีการเวลาที่ได้เข้าร่วมพิธีว่าจะเป็นเรื่องของการสร้างโบสถ์เองหรือว่าพิธีสำคัญต่างๆเองก็ตามค่ะแล้วก็ก่อนที่จะตรวจสอบดวงชะตาเพิ่มเติมเราเดี๋ยวเรามาทวนหน่อยดีกว่าวันนี้ภาพรวมนะ12ราศีวันศุกร์สุดสัปดาห์มีอะไรต้องระวังกันบ้างสำหรับชาวราศีมังกรเรื่องงานค่ะวันนี้ให้ระวังปัญหาจากเพศตรงข้ามนะใครที่มีผู้บังคับบัญชามีหัวหน้านะหรือว่าต้องไปติดต่อประสานงานกับเพศตรงข้ามวันนี้อาจจะต้องระมัดระวังโดยเฉพาะเรื่องของคำพูดหน่อยนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ให้พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอย่าไปเปรียบเทียบกับคนที่เขามีมากกว่าหรือว่าเหนือกว่าหัวใจวันนี้ความสัมพันธ์ก็กลางๆค่ะไม่ได้ปัญหาอะไรเน้นโทนสีแดงหลีกเลี่ยงสีเขียวค่ะชาวราศีกุมนะคะในเรื่องงานค่ะทุกอย่างสมเหตุสมผลนะคะในเรื่องของการทำงานประจำหรือว่าทำธุรกิจเองก็ตามค่ะแต่ว่าหลักทรัพย์เงินทองวันนี้พยายามอย่าให้ใครขอหยิบขอยืมนะมีโอกาสก็ให้หลีกเลี่ยงดีกว่าไม่งั้นมันจะกลายเป็นว่าการขอหยิบขอยืมไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นหนี้เสียนะคะหัวใจวันนี้คนที่โสดพักหัวใจไว้เลยค่ะอย่าพยายามเหนื่อยเปล่าๆแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยระวังเรื่องของปัญหาสุขภาพรวมไปถึงเรื่องของอุบัติเหตุด้วยนะคะเน้นโทนสีน้ำเงินหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีมีนเรื่องงานนะคะระวังมีปัญหากับบริวารเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการที่เริ่มทำสิ่งที่มันต่างไปจากเดิมหัวใจก็เช่นเดียวกันนะคะวันนี้คนที่อาจจะห่างหายนะจากความสัมพันธ์มานานหรือว่าอยากที่จะมีคู่เนี่ยลองรื้อฟื้นนะคะกับคนที่คุ้นเคยกันลองหันกลับไปพูดคุยเริ่มต้นกันใหม่และอีกหนึ่งราศีต้องระมัดระวังเรื่องของสุขภาพและก็อุบัติเหตุด้วยเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีม่วงค่ะชาวราศีเมษนะคะวันนี้เรื่องงานค่ะถ้ามีโอกาสได้ทำงานต่างถิ่นฐานหรือว่าไปเกี่ยวข้องกับต่างประเทศถือว่าสมรูปนะคะหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้เรื่องของการเก่งกำไรจะเป็นเรื่องของการเข้าหุ้นเรื่องของการทำธุรกิจวันนี้อาจจะไม่ค่อยเด่นสักเท่าไหร่หัวใจวันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะและอีกหนึ่งราศีดูแลเรื่องของสุขภาพตัวเองด้วยเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีน้ำตาลค่ะชาวราศีพฤษภเรื่องงานนะคะวันนี้มีอะไรไม่เข้าใจนะรู้สึกว่ามันดูไม่ลงตัวเนี่ยก็ลองสอบถามนะลองปรึกษาอย่าคิดเองอย่าตัดสินใจเองนะคะให้คุยให้เจรจาหลักทรัพย์เงินทองค่ะวันนี้ก็การลงทุนก็ต้องรู้จักจังหวะให้ดีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการลงทุนการทำธุรกิจก็ต้องมีการตรวจสอบตรวจเช็คนะศึกษาหาความรู้ด้วยหัวใจวันนี้มีโอกาสได้ความสัมพันธ์หรือว่าเริ่มต้นความสัมพันธ์หรือว่าได้รับความสนใจจากคนที่เขาอ่อนวัยกว่าเน้นโทนสีเหลืองหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีเมถุนนะคะเรื่องงานค่ะจะทำอะไรให้พิจารณาถึงความเป็นไปได้นะเรื่องของการวาดฝันแล้วเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเราสามารถทำได้จริงหรือเปล่า
หลักทรัพย์เงินทองนะคะวันนี้พอที่จะมีลาภจากเรื่องที่เกี่ยวข้องหัวใจวันนี้ถ้ามีปัญหาให้อดทนบ่มีอากาศเปลี่ยนแปลงในทางที่มันดีขึ้นด้วยนะคะเน้นโทนสีกรมท่าหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะชาวราศีกรกฎค่ะวันนี้เรื่องงานสามารถควบคุมทุกอย่างได้ดีนะคะเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองก็สามารถซื้อหาความสุขให้กับตัวเองได้วันนี้คนที่มีคู่หรือว่าคิดที่จะมีคู่เนี่ยให้เลือกเข้าหาคนที่ใกล้เคียงกับเราอาจจะเป็นเรื่องของนิสัยเรื่องของหน้าที่การงานนะคะเน้นโทนสีส้มหลีกเลี่ยงสีเหลืองค่ะชาวราศีสิงห์เรื่องงานวันนี้ให้ระวังความพลิกผันที่จะเกิดขึ้นอย่าคาดหวังมากจนเกินไปนะคะส่วนเรื่องของหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็มีเกณฑ์ต้องไปแบกรับภาระแทนบุคคลอื่นหัวใจอย่าคาดหวังไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่หรือว่าอยากจะมีคู่เองก็ตามและอีกหนึ่งราศีที่ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพเน้นโทนสีขาวหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีกันวันนี้เรื่องงานนะคะวันนี้คนที่อาจจะเพิ่งจบใหม่ๆนะหรือว่าเริ่มต้นทำงานใหม่ๆเนี่ยอย่าเพิ่งร้อนวิชาญนะคะอาจจะต้องมีการปรึกษาหรือว่ารับฟังคนรอบข้างบ้างหลักทรัพย์เงินทองวันนี้มีเกณฑ์การเสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลนะดูแลสุขภาพตัวเองให้ดีนะคะหัวใจวันนี้คนที่โสดอยู่ก็มีโอกาสดีๆอาจจะเจอคนที่ถูกใจเนี่ยผ่านเข้ามาก็ได้เน้นโทนสีม่วงหลีกเลี่ยงสีเทาค่ะชาวราศีตุลเรื่องงานนะคะไม่ว่าจะทำอะไรก็ดูเหมือนว่าต้องใช้เวลาทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทำงานประจำหรือว่าทำธุรกิจหลักทรัพย์เงินทองค่ะต้องรู้จักปฏิเสธบ้างวันนี้อาจจะมีคนมาขอความช่วยเหลือนะคะแล้วถ้าเกิดว่าช่วยไปเนี่ยบางทีตัวเองจะต้องเดือดร้อนได้หัวใจวันนี้ก็ไม่เด่นค่ะทั้งคนที่มีคู่หรือว่าโสดเน้นโทนสีดำหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะชาวราศีพิจิกเรื่องงานวันนี้มีเกณฑ์การเข้าสังคมฉะนั้นเรื่องของบุคลิกภาพสำคัญมากนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมร่วมกับคนอื่นหัวใจเวลามีปัญหากันทะเลาะกันพูดให้น้อยนะคะแล้วก็เน้นในเรื่องของเวลาและอีกหนึ่งราศีที่ต้องดูแลเรื่องของสุขภาพตัวเองให้ดีเน้นโทนสีเขียวหลีกเลี่ยงสีส้มค่ะสุดท้ายชาวราศีธนูนะคะเรื่องงานวันนี้คนที่เป็นหัวหน้าเป็นผู้บังคับบัญชานะหรือว่าเกิดปัญหาการในเรื่องของการทำงานต้องมีความยุติธรรมอย่าเลือกข้างใดข้างหนึ่งนะคะหลักทรัพย์เงินทองวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการทำธุรกรรมที่มีความเสี่ยงทุกประเภทหัวใจให้เป็นช้างเท้าหน้าสำหรับคนที่คิดที่จะมีคู่ก็ลองทำในสิ่งที่ต่างไปจากเดิมดูเน้นโทนสีบอลทองหลีกเลี่ยงสีชมพูค่ะนี่คือภาพรวมของ12ราศีในวันนี้กับวันศุกร์สุดสัปดาห์นะคะต้องบอกว่าหลายราศีเลยที่ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพของตัวเองแล้วก็มีเกณฑ์การเสียทรัพย์ในเรื่องของการรักษาพยาบาลด้วยนะคะแสดงให้เกิดว่าเจ็บป่วยเนี่ยปรึกษาแพทย์พบแพทย์ดีที่สุดนะส่วนใครที่ฟังไม่ทันทวนซ้ำเพิ่มเติมได้เลยนะคะกดถูกใจหรือว่าคลิกไลค์กันก่อนที่ Facebook Fanpage ของเรา Miracle Channel TV แล้วก็ต้องบอกว่าใน Facebook Fanpage นี้นอกจากจะทวนราศีแล้วเนี่ยก็ยังมีเรื่องราวกิจกรรมต่างๆข่าวสารต่างๆที่คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะก็ไปติดตามเพิ่มเติมกันได้ค่ะแล้วก็อย่าลืมเสาร์อาทิตย์มีนะคำพยากรณ์ดวงช่วงสุดสัปดาห์ก็มีให้ติดตามกันด้วยนะครับแต่ว่าตอนนี้มาที่ SMS กันต่อเลยดีกว่านะส่งข้อมูลก็ต้องระบุข้อมูลวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดให้ครบถ้วนนะคะคุณนิชาภาค่ะ3ตุลาคม2545นะคะเวลาเกิด 9:16 นวันพฤหัสบดีจะเรียนเกี่ยวกับอะไรดีคะคณะอะไรดีตอนนี้กำลังขึ้นม.4ต้องมีการเลือกสายแล้วครับอย่างนี้นะครับจริงๆก็จะพูดถึงสิ่งที่เด่นแล้วกันแล้วก็ลองปรับดูนะครับอย่างถ้าเป็น IT คอมพิวเตอร์เนี่ยเน้นงานซ่อมงานแก้ปัญหาให้กับยูเซอร์หรือว่าลูกค้าอันนี้ได้หรือถ้าจะเป็นสายวิทย์เรียนพวกตระกูลไฟฟ้าทั้งหมดวิศวะไฟฟ้านะไฟฟ้ากำลังก็ได้อิเล็กก็ได้พวกอินสตรูเมนต์พวกระบบวัดคุมหรือแม้กระทั่งพวกคอนโทรลเอนจิเนียร์ได้หมดเน้นงานแมนเทนแนนซ์งานซ่อมอีกอันนึงการจบมาแล้วแอพพลายตัวเองเข้าสู่แวดวงสถาบันการเงินแบงก์ไฟแนนซ์ได้ถ้าไหวแพทย์เภสัชกรนิติกรผู้พิพากษาเด่นครับ SMS ต่อมาค่ะเจ้าของ SMS นะคะ15มกราคม2523ค่ะเวลาเกิด 10:00 นตรงวันอังคารลัคนาราศีอะไรจังหวัดกระบี่ค่ะปฏิทิน ขออภัยฮะปฏิทินตรงกับวันอังคารถูกต้องกระบี่นะครับกอไก่
ตรงกับวันอังคารก็ลัคนาสถิตอยู่ในราศีมีนนะครับมีนก็จริงๆหลายๆอย่างก็จะเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นอยู่แล้วนะครับพฤหัสก็มาเล็งดวงชะตาด้วยแต่ประเด็นที่อยากจะฝากมีนจะเป็นในเรื่องของสตุ้งสตังนะครับเพราะว่าดาวบาปประเคราะห์ใหญ่อีกหนึ่งดวงก็คือมฤตยูนั้นยังสถิตอยู่ในเรือนเงินมีเกณฑ์เสียทรัพย์แบบปัจจุบันทันด่วนกระเป๋ารั่วก็ใช่อาชีพที่เด่นที่สุดในพื้นชะตาสักครู่นะครับฟึบฟึบของคุณเนี่ยถ้าทำเกี่ยวข้องกับพวกเครื่องดองของเมาสลากกินแบ่งอย่างถูกต้องตามกฎหมายถือว่าดีและอย่างของหนักๆฮะพวกธุรกิจพวกยานยนต์เครื่องจักรกลสารเคมีอาวุธของมีคมอย่างถูกต้องตามกฎหมายธุรกิจในเรื่องของกีฬานะลองดูว่าถนัดกลุ่มไหนนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณเปิ้ลค่ะ11ธันวาคม2513นะคะเวลาเกิด6นาฬิกาตรงวันศุกร์ถามว่าเนื้อคู่จะมีหรือเปล่ารูปร่างแล้วก็ลักษณะนิสัยเป็นอย่างไรส่วนใหญ่คบใครก็ต้องอ่อนๆส่วนใหญ่คบใครก็จะต้องตามใจหรือไม่ก็ไม่ค่อยได้คบลงตัวยากนะครับได้รับอิทธิพลจากดาวคู่ศัตรูด้วยจริงๆแล้วดวงนี้เนี่ย ต้องบอกว่าถ้าคิดว่าอยู่คนเดียวแล้วไม่ทุกข์ผมอยากให้อยู่นะคุณเปิ้ลเพราะว่าคบใครก็เสียเปรียบอย่างที่ผมบอกแต่ถ้าถามว่าอะไรที่พอจะช่วยทำให้ผ่อนหนักเป็นเบาได้บ้างก็คือถ้าคู่คนที่ว่านั้นมีตำหนินะครับก็พอที่จะทำให้ความรักความสัมพันธ์เนี่ยแข็งแรงขึ้นหน่อยนะครับคำว่ามีตำหนิไม่ได้หมายถึงเป็นคนพิกลพิการนะครับหรือว่าเสียหายอะไรแต่หมายถึงว่าอาจจะเคยแต่งงานนะครับหรือว่าถ้าไม่ได้แต่งก็เคยใช้ชีวิตคู่อยู่กินฉันสามีภรรยากับคนรักเก่าก่อนที่จะมาเจอกับเราครับ SMS ต่อมาค่ะ คุณแนนนะคะ21พฤศจิกายน2508ค่ะเวลาเกิด 20:30 วันอาทิตย์เงินกับเนื้อคู่ค่ะปฏิทินตรงกับวันอาทิตย์นะครับปัตตนิกาลีนะฉะนั้นปีนี้ถ้ามีเข้ามาก็ไม่ต้องรีบร้อนตัดสินใจของคุณเนี่ยเกณฑ์ความรักนะประกอบกับช่วงวัยด้วยเนี่ยตอนนี้มันอาจจะเลยผ่านจังหวะเวลาที่เหมาะสมไปแล้วก็ได้นะครับแต่ถ้าคิดอยากจะใช้ชีวิตรักอย่างจริงๆจังๆก็ไม่ว่ากันเพียงแต่ว่าขอให้เลยผ่านช่วงปลายปีนี้ไปก่อนสภาพคล่องเป็นอย่างไรขออภัยครับหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยที่อยากจะเตือนก็คือช่วงประมาณเดือนต้นปีนะฮะไตรมาสแรกช่วงกุมภาต้นมีนาเนี่ยมีโอกาสจะช็อตแต่โดยรวมก็ถือว่ายังพอที่จะหาเงินได้นะครับ SMS ต่อมาค่ะ SMS ต่อมานะคะคุณสุภาพร27กรกฎาคม2521ค่ะเวลาเกิดประมาณ9นาฬิกาถึง10นาฬิกาวันพฤหัสบดีรับราชการเป็นพยาบาลนะอยากทำอาชีพเสริมเปิดร้านนวดแผนโบราณใช่หรือเปล่าดีเลยแหละนะมันอาจจะเป็นอาชีพหลักในอนาคตแต่ไม่ให้ลงทุนในปีนี้เพราะเกณฑ์งานมันเสียให้เข้าช่วงเลยผ่านวันเกิดปีหน้าไปก่อนค่อยว่ากันตอนนี้ศึกษาหาข้อมูลเยอะๆแล้วเขาบอกว่าคนที่ทำธุรกิจจะนวดเองหรือเปล่าไม่รู้แต่คุณควรจะไปเรียนนวดให้รู้ว่านวดอย่างไรให้เข้าใจจริงๆนะครับ SMS ต่อมาค่ะคุณคิมนะคะ8กรกฎาคม2531ค่ะเวลาเกิดเที่ยง6นาทีไม่ได้บอกวันแอมบอกว่าขับเรือรับจ้างภาพรวมเป็นอย่างไรความรักก็เป็นเพศทางเลือกแต่ ขออภัยครับ8เดือน7ปี31เนี่ยนะปฏิทินตรงกับวันศุกร์ถ้าไม่ใช่วันศุกร์ก็ขออนุญาตส่งข้อมูลเข้ามาอีกรอบหนึ่งนะครับขับเรือรับจ้างอันนี้ก็ดาวจันทร์นะฮะเป็นงานบริการและทำเกี่ยวกับน้ำด้วยคือถ้าถามว่าดีหรือไม่ก็กลางๆฮะไม่ได้ถึงขนาดโดดเด่นของคุณอาชีพที่เด่นกว่าถ้ามีโอกาสได้พัฒนาตัวเองนะครับเป็นลักษณะพวกอาชีพงานขายซื้อมาขายไปกลายเป็นคนกลางในหน้าพวกนี้จะเด่นกว่านะส่วนความรักให้ก็เรียกว่าได้ตัวแต่ไม่ได้ใจส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้ส่วนใหญ่จะเป็นแบบนี้นะครับก็ที่ทายแบบนี้ไม่ใช่เพราะว่าเป็นเพศทางเลือกนะครับผมเคารพทุกเพศอยู่แล้วแต่ว่าได้ดวงชะตามันโยงพยายะไงนะได้ตัวแต่ไม่ได้ทะเบียนหรือว่าได้ทะเบียนแต่ไม่ได้ตัวความรักที่จะลงตัวจริงๆของคุณที่พอจะแก้หรือผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ก็ลักษณะที่ว่าคบกันแต่ไม่ต้องอยู่ด้วยกันทุกวันมีระยะห่างความสัมพันธ์จะแข็งแรงครับSMS ต่อมาค่ะ
คุณเมย์นะคะ21ตุลาคม2524ค่ะเวลาเกิด 17:50 นพุธกลางวันถามเรื่องของการเงินงานเนี่ยเปลี่ยนดีไหมสุขภาพเป็นอย่างไรแล้วก็ถามเรื่องของโชคลาภด้วยค่ะย่าง35เอาอย่างนี้นะปีนี้ถามว่ามีเกณฑ์เปลี่ยนไหมมีนะมูลหินะเนี่ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแปลงในเรื่องของงานแต่ถ้าไหวนะแต่ถ้าไหวอยากให้สู้ที่เดิมเพราะเกณฑ์งานใหม่มันเสียนะลองดูนะฮะลองดูนะครับแล้วก็แต่ถ้าจำเป็นจะต้องเปลี่ยนเพราะไม่ไหวจริงๆก็ให้เตรียมความพร้อมแล้วก็ตอนนี้ในแง่ของการทำบุญเสริมให้คุณซื้อหลอดไฟถวายวัด6หลอดดูว่าวัดนั้นใช้หลอดไฟแบบไหนแล้วซื้อถวายครับเอาล่ะมาในส่วนของสายกันบ้างดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่ออัมพรศิลป์ครับคุณอัมพรศิลป์จ้ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดค่ะเกิดวันอังคารครับจ้ะวันที่27กันยายนครับกันยาครับพ.ศ.ค่ะพ.ศ. 2517ครับค่ะ17เวลาเกิด3โมงเช้าครับ3โมงเช้านั่นคือ9โมงเช้าครับปีขานครับอ๋อปี3ปีขานอ๋อปีขานครับปีขานจังหวัดอะไรจ๊ะจังหวัดอะไรจ๊ะจังหวัดกาฬสินธุ์ครับกาฬสินธุ์ตอนนี้อยู่ในช่วงอายุย่าง42นะ42ตรงกับวันอังคารถูกต้องเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับ อย่างนี้มีปัญหาติดขัดเรื่องเงินทองมาสักระยะหนึ่งได้แล้วหรือยังครับครับมีปัญหาติดขัดนะมาเป็นประมาณปีเศษๆปีครึ่งได้แล้วนานเลยครับนะคืออย่างนี้ฟังผมให้ดีนะครับคือตอนนี้บาปประเคาะสถิตอยู่ในเรือนเงินก็จะเป็นปัญหาการเงินในระยะยาวถามว่ามันจะดีขึ้นมั้ยโดยเฉพาะช่วงนี้จะเป็นเยอะมากเลยนะสังเกตดูนะจนถึงผมให้คุณเป็นสเต็ปนะถ้าจะดีจริงๆต้องรอหลัง1ธันวาไปแล้ว1ธันวาปีหน้านะไม่ใช่ปีนี้แต่ว่าในช่วงระยะสั้นเนี่ยพ้นกลางกันยาหายใจหายคอคล่องขึ้นในระดับ1แต่ยังไม่หมดนะเป็นภาระหรืออาจจะเป็นลักษณะพวกภาระหนี้สินน่ะที่ต้องรับผิดชอบนะครับเรื่องโชคลาภพอจะมีครับและสิ่งที่อยากจะบอกเลยเนี่ยว่าเกณฑ์ในการเสี่ยงโชคมันไม่ดีด้วยฉะนั้นอย่าคิดเสี่ยงโชคเพื่อจะเอามาแก้ไขปัญหาสภาพคล่องจะไปกันใหญ่มันจะไปกันใหญ่ตอนนี้ยังทำงานอะไรอยู่หรือเปล่าฮะขอโทษทำงานเป็นช่างเย็บกระเป๋าครับช่างเย็บกระเป๋ากระเป๋าแบบไหนเอ่ยกระเป๋าผ้ากระเป๋าเมาส์เป็นใบครับครับเย็บเป็นใบอ๋อก็คือหมายถึงเหมือนสมมติบางคนเขาเย็บเสื้อโหลแต่เราเย็บกระเป๋าโหลอะไรเงี้ยใช่ไหมครับใช่ครับก็ถ้าถามว่าสิ่งที่ทำมันก็อยู่ในสัมพันธ์ถึงเรือนงานคุณนะคือหมายถึงว่าในดวงก็จะหนีไม่พ้นในเรื่องพวกนี้ถามว่าถ้าทำไอ้ค้าขายจะดีไหมครับค้าขายรถเล่ไปตามหมู่บ้านอย่างนี้ครับก็ต้องถามว่าขายอะไรที่คิดขายพวกเตาถ่านครับเตาทำอาหารใส่ถ่านดังไฟนี่ครับอังโลอะไรเงี้ยเหรอครับครับโอ้ยังมีอีกเหรอครับผมเห็นตั้งแต่สมัยตอนเด็กๆไม่ครับอยู่ที่บ้านไม่เอาคือฟังให้ดีนะครับตอนนี้เนี่ยเกณฑ์งานมันเสียเกณฑ์เงินมันเสียงานน้อยก็ได้นะหรือทำเยอะได้ตังค์น้อยเป็นไปได้ทั้งนั้นเลยนะแต่ผมยืนยันว่าระยะยาวเหนื่อยหน่อยแต่เลี้ยงชีพได้คุณทำมากี่ปีแล้วฮะงานเย็บกระเป๋าที่ว่าทำมาประมาณ20กว่าปีแล้วครับนั่นแหละถ้ามันไม่ฉลกมันทำไม่ได้หรอกนะเพียงแต่ว่าในดวงบอกว่า1ปีจรเนี้ยดาวศุกร์มันเสียอยู่ไงนะมันเสียแล้วก็ อาชีพเนี้ยจริงๆแล้วก็ต้องบอกว่าเหนื่อยพอสมควรเนาะกว่าคืองานทุกงานมันเหนื่อยหมดแหละแต่อันนี้เหมือนเกิดความรู้สึกที่ว่าแบบทำมากได้น้อยอะไรอย่างเงี้ยมันต้องนับเป็นชิ้นนับเป็นจำนวนแต่ว่าผมยืนยันว่าระยะยาวเนี่ยเลี้ยงชีพได้แต่ถ้าถามว่าถ้าคุณอยากจะทำอะไรเสริมเนี่ยอย่างขายอั้งโล่ไม่เอานะไม่ผมว่าเหนื่อยกว่าเดิมอีกดวงนี้ถ้าไปเรียนในเรื่องของพวกนวดแผนไทยแผนโบราณดีนะใช่และดวงนี้ถ้าจะทำธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพลองดูถ้าอยู่ต่างจังหวัดนะพวกสวนสมุนไพรนะครับขายยาขายวิตามินอะไรเงี้ยถ้าเรามีความรู้แต่ถ้าไม่รู้ก็เนี่ยไปเรียนนวดแผนไทยศึกษาโหราศาสตร์ก็ได้ผมเชียร์บ้านเลขที่184ดีไหมครับพุทธอันธพาลวิวาทราหูชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยทำอะไรก็ติดขัดมาโดยตลอดสุขภาพมักจะมีปัญหาในเรื่องของทางเดินหายใจอยู่เป็นระยะนะครับรวมถึงปัญหาสภาพคล่องภาระหนี้สินที่คุณเป็นและคุณเองเนี่ย
บางทีต้องระวังในเรื่องของคำพูดด้วยนะอันนี้ให้ใช้ตรงคำเปลวแท้นะครับบริกรรมคาถาชินบัญชรแล้วปิดไปที่เลข8ครับทะเบียนรถยนต์943ดีไหมครับ7943 79อันนี้คือล่าช้ากว่าจะสำเร็จเหนื่อยยากไปมาจากความยากลำบากแต่43คู่หลังเนี่ยเป็นคู่ทฤษฎีคู่ปฏิบัติถือว่าดีใช้น้ำพระพุทธมนต์นะบริกรรมคาถาชินบัญชรแตะไปที่เลข7ยืนยันว่าอาชีพนี้เลี้ยงชีพได้แต่ปีจรนี้มันไม่ดีให้คุณซื้อข้าวสารถุงถวายวัดสักเดือนละถุงจะเป็นถุงละกิโลก็ได้หรือถุงละ5โลก็ได้สุดแท้แต่เสียงโชคนี้ไม่มีจริงๆใช่ไหมครับโอ้ปีนี้แย่เลยแหละคุณอย่าหาเรื่องนะเชื่อผมนะยิ่งเสี่ยงยิ่งหมดครับแล้วดูของภรรยาได้ไหมครับนี่เดี๋ยวรบกวนลงทะเบียนเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวขออนุญาตลงทะเบียนเพิ่มเติมดีกว่าเนาะจะได้พูดคุยกันละเอียดมากขึ้นนะคะจ้ะพอดีเวลามีจำกัดนะแชร์กันนะโอเคนะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะจ้ะต่อ SMS เลยนะคะเกิดวันที่18กันยายน2507เวลาเกิดค่ะบ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงวันศุกร์ลัคนาราศีไม่ได้บอกจังหวัดรบกวนส่งจังหวัดเพิ่มเติมด้วยนะคะแล้วก็ถามเรื่องเงินโชคลาภมีบ้างหรือเปล่า18กันยา07เนี่ยนะไม่ได้บอกจังหวัดนะเดี๋ยวส่งเข้ามาใหม่แต่ถ้าถามถึงการเสี่ยงโชคปีจรนี้ไม่ดีแล้วก็ที่สำคัญนะระวังเรื่องคดีความและปีนี้ดาวการเงินคุณเสียอยู่ด้วยถ้ามีโอกาสได้พบเจอผู้พิการในเรื่องของการสื่อสารคนที่หูหนวกเป็นใบ้ขอให้ทำหรือแบ่งปันในเรื่องของแสงสว่างทางปัญญาผมหมายถึงทุนการศึกษาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณวีรยุทธค่ะ6กันยายน2538นะคะเวลาเกิดบ่าย 3:56 นาทีพื้นกลางวันจะขายของอะไรดีบอกว่าคิดว่าจะขายอาหารตามสั่ง1เลยอร่อยไหมสำคัญนะทำอร่อยไหมอันนี้เรื่องที่1อันที่2ทำได้ไหมแฟบผมตอบแบบนี้อาหารเนี่ยก็พอใช้ได้แต่ถามว่าเด่นที่สุดหรือเปล่าไม่แต่ถ้าอยากจะทำร้านรวงสถานที่ตั้งไม่ควรอยู่ติดถนนเส้นหลักในโรงอาหารในโรงเรียนในโรงพยาบาลในบริษัทห้างร้านในตึกในอาคารในตลาดตรอกซอกซอยทำเลดีๆพวกนี้หรือถนนเส้นรองในแง่ของโลเคชันเป็นแบบนั้นแต่ถ้าถามว่าอะไรดีที่สุดในพื้นดวงถ้าเป็นลักษณะพวกงานซื้อมาขายไปนะครับธุรกิจเรื่องอุปกรณ์สื่อสารเครื่องเขียนอุปกรณ์การเรียนศูนย์ถ่ายเอกสารเข้าเล่มทำรายงานการเป็นคนกลางในหน้าธุรกิจขายตรงพวกนี้ผมให้น้ำหนักดีกว่านะครับแต่ปีจอนี้ยังไม่ให้ลงทุนอะไรทั้งนั้นเพราะเกณฑ์งานมันเสียรอให้เลยกันยานี้ไปก่อนหลังวันเกิดสุขสันต์วันเกิดล่วงหน้าหลังวันเกิดให้คุณถวายชุดสังฆทานยาครับ SMS ต่อมาค่ะคุณขวัญชัยค่ะ30พฤศจิกายน2502นะคะเวลาเกิด11:05 วันจันทร์นะโชคลาภก้อนใหญ่จะมีหรือไม่แล้วก็จะได้ปลูกบ้านเมื่อไหร่ค่ะความจริงปีนี้เกณฑ์เสี่ยงโชคก็คือเวลาดูต้องดู2 ส่วนนะฮะพื้นชะตาด้วยนะครับถึงบอกว่าปีนี้เกณฑ์เสี่ยงโชคพอจะมีลุ้นให้ซื้อติดไว้งวดละใบแต่ก็ต้องดูพื้นกำเนิดด้วยว่ามันเด่นขนาดนั้นหรือเปล่าก็เอาว่าพอหอมปากหอมคออย่าโหมนะเพราะตอนนี้คุณเองก็มีปัญหาสภาพคล่องพอสมควรกลัวจะเกิดภาระหนี้สินด้วยซ้ำไประวังอุบัติเหตุนะครับให้ชีวิตสัตว์เดินละ8ตัวส่วนเกณฑ์ในเรื่องของบ้านนะครับถ้าช่วงปีจรนี้ระยะสั้นไม่ทันนะครับก็ใช้เวลาอีกประมาณ2ปีก็ได้นะครับเข้าช่วงย่าง59เพราะตอนนี้กำลังจะครบ57อยู่ละนะเข้าช่วง58เต็มย่าง59มีโอกาสสมหวังในเรื่องของเคหสถานครับจ้ะค่ะมาแล้วช่วงหน้ายังส่ง SMS เข้ามาให้อาจารย์ได้ตรวจสอบดวงชะตาการรวมไปถึงเราจะมาฟังเรื่องราวของเรื่องงานยานดีแล้วก็วันมงคลด้วยนะคะพักกันสักครู่ค่ะ